โอเคก็สวัสดีครับนะครับพอดีวันนี้มีคำถามน่าสนใจมานะครับเกี่ยวกับตอนที่พยายามจะออกแบบเหล็กนะครับแล้วขึ้น warning แบบนี้นะครับก็คือเป็น warning ว่าเราเซตค่าในโหลดใน job preference อ่ะกับตอนเซตค่าตอนดีไซน์ไม่ตรงกันเนาะไม่ตรงกันว่าจะเป็น ASD นะครับเป็น Arrival State Design หรือว่าจะเป็น LRFD นะครับ LRFD ก็เหมือนเราใส่ตัวคูณเข้าไปลิมิตเต็ดอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะก็คือต้องปรับให้ตรงกันนะตัวที่1ปรับตรงนี้นะ job to job preference แล้วก็ใน design code นะครับแล้วก็โหลดนะครับเนี่ยพอดีผม design code ผมเป็นตัวนี้เนาะ NCAIC360-16 นะครับผมก็มาปรับโหลดนะโหลด combine code combine จะใช้เป็นตัวไหนนะเป็น ASD หรือว่าเป็น LRFD อันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกตัวคูณนะครับสมมติว่าผมเป็น ASD ใช่ไหมครับแล้วผมตอนที่ดีไซน์นะไปดีไซน์เราต้องมาดูในนี้นะในคอนฟิกเนี่ยต้องปรับให้ตรงถ้าเป็น ASD แบบนี้ไม่มีปัญหาเราก็สามารถดีไซน์ได้แคลไม่มีวอร์นิ่งนะครับแต่ถ้าเราไปเผลอปรับหรือลืมปรับเนาะจริงๆมันควรจะปรับให้เราแหละสมมติเราเผลอไปเป็น LRFD อย่างนี้ใช่ไหมครับกดโอเคแล้วก็รันเนาะมันจะขึ้น warning แบบนี้นะครับผมโอเคก็ใครที่เจอปัญหานี้อยู่ก็แก้แบบนี้นะครับสวัสดีครับ